กล่าวหาว่าท่านไปหลอกนายกเป็นคนสุดท้ายเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวก่อนขอบคุณครับท่านเป็นถึงนายกรัฐมนตรีนะท่านเป็นถึงนายกรัฐมนตรีนะท่านเป็นผู้ชาสูงสุดของชาตินะผมก็คือตำรวจคนหนึ่งเท่านั้นเองจะเอาอะไรไปหลอกลวงระดับบริหารประเทศได้ครับด้วยสติปัญญาด้วยความคิดต่างๆเนี่ยผมจะไปหลอกอะไรท่านเป็นนายกเอาละครับอยากให้ช่วยกันบอกตำรวจทุกคนนะครับผมเองก็ไปไหนก็จะบอกตำรวจทุกคนว่าท่านต้องทำอะไรท่านต้องทำผมจะไม่เคยพูดเรื่องที่มันเกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวจะบอกให้ตำรวจทำงานไปถ้าใครไปรังแกพี่น้องประชาชนใช้หน้าที่และอำนาจโดยมิชอบผมดำเนินการตามวินัยตำรวจอย่างเด็ดขาดแน่นอนนะครับแล้วตัวผู้บัญชาการทุกหน่วยผมมั่นใจว่าพร้อมจะเดินหน้าไปกับผมนะครับอนาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอนไม่ได้ไปคิดถึงตรงนั้นเอาวันนี้ก่อนเอาวันนี้ก่อนนะครับสรุปแล้วท่านเป็นผู้ขัดแย้งกับบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าคะผมไม่เคยเป็นคู่ขัดแย้งกับใครไม่เคยแต่ใครจะมองยังไงมองยังไงก็ว่ากันนะครับแต่ว่าผมไม่เคยคิดจะขัดแย้งและยังถือว่าผมให้เกียรติกับทุกคนเหมือนเดิมนะครับเอางี้ผมมีเรื่องที่ต้องทำมากกว่าการจะไปปลดป้ายชื่อคนอื่นนะถ้าจะปลดนะทำไมผมไม่ปลดท่านผบ.ทำไมไม่ปลดท่านลอยผมมีเรื่องอื่นที่ต้องทำมากกว่าการไปปลดป้ายนะครับส่วนใครจะปลดก็ไปเรื่องพิสูจน์กันไปผมไม่เอาสมองกับเวลามาทำเรื่องอย่างนี้หรอกครับคำพูดที่ผมเคยให้ไว้ตอนที่หน้าห้องศรีอนนท์ชั้นสองว่าผมให้เกียรติทั้งสองท่านสัจจะวาจาเป็นเช่นไรคำว่าให้เกียรติต้องมีในวงการตำรวจนะครับผมให้เกียรติเสมอ